เมื่อต้นกลางเดือนมกราเราสองคนเป็นแขกไปร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นน้องคู่หนึ่งที่แต่งงานกันแล้วก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาบอกว่าพี่พวกพี่เจอกันผมขอเป็นแบบเป็นของขวัญวันแต่งงานว่าช่วยเล่นเพลงนี้หน่อยนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ร้องยากมากค่ะเป็นเพลงที่จังหวะยากมากแล้วก็ไปแบบนะคะเอาเพลงนี้เลยหรอก็ขึ้นไปเขาเรียกว่าทำขอพูดภาษาตัวเองนะคะขึ้นไปแถแล้วสุยกันบนเวทีนะคะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่ามันเป็นวันที่จุดประกายนะคะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่หลายๆคนชอบแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องสองคนในวันนั้นระยะเวลาที่ผ่านมาก็จะมีคนถามถึงเพลงนี้ตลอดบอกว่าซื้ออัลบั้มแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้เพราะมากนะคะเราก็เลยแบบอ่ะไหนๆมาวันนี้เราก็ต้องเล่นซะหน่อยก็จะบอกว่าขอบคุณแม็กกี้นะครับกับพีพลอยนะครับที่แต่งงานกันทำให้เรามีคลิปภาพสองคนเล่นร้องเพลงคู่กันแล้วก็ทำให้มีคนบอกว่าอยากดูทำให้มีวันนี้นะครับก็วันนี้ก็เล่นอีกรอบนึงให้แม็กกับพีพลอยแล้วก็เล่นให้ทุกคนในที่นี้ด้วยครับวันนี้นะก็เตรียมมาเยอะมากนะคะพูดเลยว่าเบนเกรงมากนะคะสำหรับเพลงนี้เดียนค่ะเดียนเนื่องจากวัยถึงจุดเพี้ยนแล้ว